ในพระธรรมมัทธิวบทที่18ข้อ12นะครับเราอ่านตั้งแต่ข้อ12จนถึง12จนถึง14อ่านพร้อมกันดีไหมฮะถ้าท่านหลายได้เห็นอย่างไรถ้าผู้หนึ่งมีแก่อยู่ร้อยตัวก็ตัวหนึ่งต้องหายไปจากฝูงผู้นั้นจะได้รับแก่99ตัวไว้กับหมู่เขาแล้วไปเที่ยวหาตัวที่หายนั้นหรือเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้นั้นพบแก่ตัวที่หายเขาจะมีความเป็นดียิ่งกว่าที่มีแก่99ตัวที่ไม่ได้อยู่ในนั้นอย่างนั้นแหละพระบิดาของข้าในสุขสมสถิตในสวรรค์ไม่ทรงปรารถนาให้ผู้เล็กน้อยเหล่านี้สักคนหนึ่งได้ไม่ได้ไปเลยจากข้อความตอนนี้นะครับก็คงจะช่วยให้เราได้เห็นถึงคุณภาพของจิตใจนะฮะของพระเยซูคริสต์เจ้าพระเยซูคริสต์นั้นเป็นผู้เลี้ยงแกะที่เป็นแม่แบบหรือเราจะบอกว่าพระองค์คือเป็นศิฬิบาลแม่แบบและพระองค์มีหัวใจแห่งการอภิบาลทำไมพระเยซูคริสต์ได้ยกเอาเรื่องเลี้ยงแกะผู้เลี้ยงเราต้องเข้าไปถึงวัฒนธรรมของพวกยิวนิดหน่อยในวัฒนธรรมการเลี้ยงแกะของพวกยิวเนี่ยที่เขาใช้กันในสังคมของพวกเขาชีวิตของพวกยิวเนี่ยเจริญเติบโตแล้วก็เลี้ยงชีวิตนะฮะก็อาศัยอะไรครับอาชีพของการเลี้ยงแกะแต่นั้นเขาจึงมีวัฒนธรรมในพวกเขานะฮะถ้าแกะของบ้านใดเรือนใดหายไปคนที่เป็นนะผู้เลี้ยงนี้จะต้องไปหาถ้าไม่ออกไปหาจะถูกประณามจากสังคมถูกประณามเลยนะเพราะเขาถือว่าแกะนี่นะได้ให้แล้วให้คุณให้ประโยชน์ให้อาหารให้นมให้ขนก็พูดอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นหนี้บุญคุณนะต่อแกะเหล่านี้ดังนั้นเมื่อแกะสักตัวหนึ่งเนี่ยหายไปเนี่ยแล้วก็ไม่รู้สึกไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวไม่มีความรู้สึกห่วงใยก็จะผิดจากอะไรครับธรรมชาติของการเป็นเจ้าของแกะพระเยซูคริสต์จึงเปรียบเทียบระหว่างผู้เลี้ยงแกะกับอะไรครับลูกจ้างที่มารับเลี้ยงแกะจะมีความแตกต่างกันวัฒนธรรมที่เราพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยที่ต้องห่วงใยแกะนั้นจะเอามาใช้กับคนที่เป็นลูกจ้างเลี้ยงแกะไม่ได้เพราะว่าคนที่เป็นลูกจ้างไม่มีความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของใช่ไหมฮะเขามีหน้าที่จะมาดูแต่ว่าที่จะให้เขามาห่วงใยที่ให้เขามาเสี่ยงชีวิตเรื่องอะไรต่างๆนี่คงจะไม่ก็คล้ายๆกันกับว่าคนที่มีลูกเนี่ยเมื่อเราได้ยินนะลูกของข้างบ้านหายเราก็คงจะไม่ไปตามหาใช่ไหมครับไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้นะครับเราไม่ได้รัก
แต่บางคนอาจจะอะไรครับจะไปช่วยนะลูกจ้างก็คงจะอาจจะช่วยบ้างนะฮะแต่ว่าในการที่จะมีความรู้สึกห่วงใยเป็นทุกข์เป็นร้อนเจ็บปวดคงจะไม่มีแต่คนที่เป็นเจ้าของแกะเขาจะมีความรู้สึกห่วงใยเขาเห็นคุณค่าคุณค่าของแกะแม้แต่หนึ่งตัวเขาจะไม่คิดว่ามี99ตัวอยู่แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ออกลูกมาเยอะแยะแต่ว่าเขาได้ถูกสร้างค่านิยมที่ถูกถ่ายทอดกันมาหลายชั่วอายุคนมันกลายเป็นวัฒนธรรมและคนที่เข้ามาเป็นผู้เลี้ยงแกะทุกคนเนี่ยจะต้องมีความรู้สึกถึงความห่วงใยต่อแกะและต้องมองดูแกะนี้ไม่ใช่เป็นฝูงแต่ต้องมองดูเป็นอะไรเป็นตัวนะมองเป็นตัวและถ้าเขาไปหาแกะเขาบอกว่าเขาต้องออกพอทราบปั๊บเนี่ยแม้แต่เวลากลางคืนก็ต้องทำไมฮะก็ต้องตะเวนไม่ใช่บอกว่าเดี๋ยวคอยเดี๋ยวนอนให้สบายแล้วค่อยไปไม่ได้นะฮะถ้าเป็นอย่างนั้นชาวบ้านทำไมครับเขาเหมือนกับจะต้องไล่คนนั้นออกจากหมู่บ้านเลยนะถือว่าคนนี้ใช้ไม่ได้นะครบไม่ได้เลยนะฮะเพราะเนื่องจากว่าขาดเลยครับขาดความเอาใจใส่และห่วงใยไม่คู่ควรกับการเป็นอะไรครับผู้เลี้ยงเขาเอาถึงขนาดนั้นนะผู้หญิงเขาบอกว่าจะต้องไปตามหาถึงแม้ว่าไปพบซากมันก็ต้องเอาซากมันกลับบ้านนะแบกเอาซากมันกลับบ้านเพื่อชาวบ้านจะได้รู้ว่าอะไรครับได้ไปหาแล้วนะและเดี๋ยวนี้ไปพบอะไรไปพบซากของมันอันนี้เป็นแบ็คกราวด์นะที่ทำให้เราได้เห็นถึงว่าผู้เลี้ยงแกะมีจิตใจต่อแกะอย่างไรมีความห่วงใยอย่างไรและแกะนี่มันหายเนี่ยนะครับบอกไม่ได้นะมันหายวันอะไรมันไม่สามารถมันที่จะบอกได้ว่าแกะมันจะต้องหายวันจันทร์หรือหายวันอังคารหรือแกะจะป่วยวันพุธวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ดังนั้นผมเคยบอกกับพี่น้องใช่ไหมว่ามีอาชีพเดียวนะครับมีอาชีพเดียวในโลกนะครับที่ไม่มีวันหยุดคืออะไรครับผู้เรียนเพราะอะไรครับแกป่วยมันไม่บอกนะฮะเราไม่บอกว่าให้ป่วยเฉพาะวันนั้นวันนี้ไม่ได้ถูกต้องไหมฮะแกตายเนี่ยมันบอกไม่ได้นะว่าวันนั้นเอ้ยไม่ตายนะอย่าตายนะก็ไม่ได้ก็คุยสนุกกับพวกเรานะฮะทุกๆปีผมก็จะไปเทศนาต่างประเทศก็แปลกนะไปที่ไรก็สมาชิกตายอยู่ทุกทีก็เลยบอกว่าทำไมไม่แจ้งล่วงหน้าแต่รู้ล่วงหน้าเราจะได้อะไรครับอยู่แล้วก็ทำแล้วทำพิธีแล้วก็ไหว้อะไรนะมันบอกไม่ได้นะว่าจะอยู่หรือจะไปนั้นมีอาชีพเดียวในโลกนะฮะ
ที่ไม่สามารถนะครับที่มีวันหยุดได้คืออาชีพเป็นผู้เลี้ยงทีนี้เมื่อเข้าไปหาแกะในพระคัมภีร์บอกว่าเขาต้องไปหาจนกว่าใช่ไหมเออไม่ใช่ไปหาแล้วก็ไม่เจอกลับมานะแต่ว่าเขาจะต้องไปหาจนกระทั่งพบต้องไปหาจนพบจะพบซากมันหรือจะพบอะไรก็ได้แต่ต้องไปหาจนกระทั่งพบนั่นคืออะไรหัวใจของการเป็นผู้อภิบาลพระเยซูคริสต์ได้เริ่มต้นในเรื่องนี้นะจากข้อที่10นะบอกจงระวังให้ดีอย่าดูหมิ่นผู้อะไรเล็กน้อยเหล่านี้สักคนหนึ่งแต่นั่นหมายความพระเยซูคริสต์กำลังบอกว่าไม่มีแกะสักตัวหนึ่งที่เราจะคิดว่าอะไรไม่มีค่าเมื่อพระเยซูคริสต์ได้ซื้อด้วยโลหิตของพระองค์เมื่อพระองค์ซื้อแล้วเนี่ยนะครับทุกอย่างที่ถูกซื้อก็จะมีค่าหมดแล้วในข้อ12นี่เป็นสิ่งที่น่าคิดก็คือว่าเอาละเราได้เข้าใจแบ็คกราวด์ของอะไรครับเกี่ยวกับวัฒนธรรมค่านิยมกรอบความคิดเกี่ยวกับเรื่องการเป็นผู้อภิบาลจากแบ็คกราวด์ในเรื่องอันนี้แล้วนะครับทีนี้ในข้อ12เนี่ยมีข้อที่น่าสนใจนะที่คิดบอกว่าท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไรพระเยซูคริสต์สอนให้คนคิดนะครับท่านคิดยังไงในบทที่21ข้อ28นะครับว่าอย่างไรครับมีข้อความว่า28ถ้าท่านใดคิดเห็นเนี่ยคนหนึ่งมีผู้ชาย2คนบิดาไปหาบุตรแรกว่าลูกเอ๋ยวันนี้จงไปทำงานในสวนอะไรครับพระเยซูตรัสในที่นี้อีกนะบอกว่าท่านอะไรครับคิดเห็นอย่างไรพระเยซูคริสต์เห็นความสำคัญนะในเรื่องที่เราจะใช้แหละครับท่านคิดยังไงก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องมาคิดถึงว่าเมื่อเราคิดถึงเรื่องอภิบาลพระเยซูก็ถามว่าท่านคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของการอภิบาลท่านคิดยังไงความคิดของเราอาจจะไม่ตรงกับความคิดของพระเจ้าอะไรคนอื่นคิดยังไงไม่สำคัญนะฮะนะคนอื่นเขาจะคิดอย่างไรที่สำคัญแต่ตัวของเราในเวลานี้เราคิดอย่างไรกับแกะของเราเราคิดอย่างไรเกี่ยวกับสมาชิกของเราเราคิดอย่างไรกับสมาชิกบางคนที่ได้หายไปหรือว่าเราคิดว่าถ้าคนหนึ่งหายไปโอ้ยเรามีอีกเยอะแยะประเดี๋ยวก็คลอดใหม่หรือว่าเราจะคิดเหมือนกับอะไรครับคนยิวเหล่านี้ที่เขาทำไมครับเขาคิดว่าแกะทุกตัวใช่ไหมมีค่ามีความสำคัญถ้าผมจะตั้งคำถามง่ายในวันนี้ว่าเราได้อธิษฐานเผื่อลูกแกะของเรามากน้อยแค่ไหนถ้าเราจะเจาะลึกลงไปนะครับในชีวิตของผู้รับใช้ของพระเจ้าอย่างเช่นซามูเอล
เราจำได้ใช่ไหมว่าซามูเอลได้พูดยังไงขออย่าให้ข้าพเจ้าได้ทำบาปเนื่องจากข้าพเจ้าไม่ได้อธิษฐานเพื่อประชากรของพระเจ้าสำคัญพอไหมที่จะทำให้เราต้องอธิษฐานเผื่ออาจารย์เปาโลได้พูดหลายครั้งบอกว่าข้าพเจ้าได้อธิษฐานนะอธิษฐานเผื่อท่านทั้งหลายไม่ได้อยู่บางครั้งอาจารย์เปาโลบอกข้าพเจ้าได้ร้องไห้ครั่งครวญอาจารย์เปาโลพูดบางครั้งบอกว่าอย่างนี้ว่าถึงแม้ว่าตัวของข้าพเจ้าอยู่ห่างไกลจากท่านแต่ว่าใจของข้าพเจ้าอยู่กับท่านใช่ไหมนั่นคือหัวใจของการอภิบาลได้ใช้การอธิษฐานนี้เป็นสื่อเพื่อที่จะสัมผัสกับแก่ของพระเจ้านะที่จะรับรู้และเข้าใจพระเยซูคริสต์ก็อธิษฐานเผื่อถ้าเราอ่านในยอห์นบทที่17เพื่อว่าคนเหล่านั้นจะไม่อะไรครับถูกชิงออกไปจากพระหัตถ์ของพระเจ้าและเราก็จะอ่านในพระคัมภีร์มากมายหลายตอนนะครับที่บอกกับเราเน้นเราว่าถ้าเรามีจิตใจเป็นผู้อภิบาลเราจะมีใจห่วงใยแสดงออกในทางการนะครับอธิษฐานอันนั้นเราอยู่ที่ว่าเราคิดเนี่ยในความคิดของเราเนี่ยว่าสมาชิกเนี่ยมีคุณค่าขนาดไหนและเราก็เห็นตัวอย่างนะครับในชีวิตของพระเยซูคริสต์และก็ชีวิตของอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลก็แสดงให้เราเห็นนะฮะถึงนะฮะความห่วงใยในฐานะที่เป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีถ้าเราอ่านในกิจการบทที่20เราจะบอกว่าอะไรครับข้าพเจ้าทำงานหนักใช่ไหมฮะและข้าพเจ้าอธิษฐานร้องไห้ตลอด3ปีไม่ได้หยุดและที่จะสอนพระดำริของพระเจ้านอกจากอธิษฐานแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าอาจารย์เปาโลได้กล่าวหนังสือกิจการบอกว่าขอให้เรากลับไปเยี่ยมไปเลยครับที่ต่างๆที่เราทำไมได้ประกาศแล้วดูซิว่าเขามีชีวิตอยู่อย่างไรอาจารย์เปาโลบอกข้าพเจ้าเกรงว่าข้าพเจ้าออกไปทำงานแล้วผลก็ทำไมครับจะว่างเปล่าใจเป็นห่วงใหญ่ไปหาก็ไปเยี่ยมนะไปหาไปเยี่ยมและที่ไหนที่ไม่ได้ไปเยี่ยมอาจารย์เปาโลทำอะไรนะโดยเหตุนี้เราจะมีอะไรครับจดหมายฝากเยอะแยะจดหมายฝากต่างๆเรานี่มันเป็นอะไรครับสิ่งบ่งบอกถึงอะไรครับความห่วงใยและอ่านดูสิครับว่าอาจารย์เปาโลมีความห่วงใยต่อคนนั้นระบายออกมาในอะไรในจดหมายของท่านดังนั้นนะครับอุปมาที่เราอ่านเมื่อกี้เนี่ยนะครับที่พระเยซูคริสต์ได้พูดถึงเนี่ยก็บ่งบอกให้เราทั้งหลายว่าไอ้หัวใจของการอภิบาลคนจะมีลักษณะเราทั้งหลายพระเจ้าเรียกให้มารับหน้าที่เป็นผู้อภิบาลงานอภิบาลจึงแตกต่างกว่างานนะครับงานประจำไม่เหมือนงานอื่น
ด้วยเหตุนี้นะครับงานของพวกเลวีจึงแตกต่างกว่างานของอะไรครับของตระกูลต่างๆผมถือว่านี่เป็นเกียรตินะครับที่พระเจ้าเรียกให้เราทั้งหลายมาเข้ามาเป็นทีมกับพระองค์เห็นไหมครับผู้เลี้ยงใหญ่ก็คือใครครับพระเยซูคริสต์เราไม่ใช่เป็นผู้เลี้ยงใหญ่ไม่ได้อะผมอธิษฐานนะกับพระเจ้าบอกว่าพระองค์เจ้าข้าคนเยอะแยะอย่างนี้เกือบจะเป็นพันคนอย่างนี้นะโอ้ยผมดูแลไม่หมดอะไม่รู้จักชื่อเขาเลยซ้ำบ้านอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ด้วยเหตุนี้เราก็จำเป็นจะต้องแบ่งเป็นโซนใช่ไหมครับทำไมเราจึงแบ่งเป็นโซนและทำไมจากโซนเราต้องมาเป็นเซลล์เล็กๆเพราะอะไรก็เพื่อที่จะให้นะครับการเลี้ยงดูการอภิบาลมันเป็นมรรคเป็นผลถ้าเป็นกลุ่มเล็กนี่ก็สามารถที่จะให้การดูแลเอาใจใส่ได้ง่ายและก็ได้เต็มที่และนี่เป็นสาเหตุอย่างหนึ่งก็คือว่าพระเจ้าเรียกพวกเราเนี่ยงานหลักของเราคืออะไรเตรียมธรรมิกชนที่จะให้เขาทำงานถ้าเราจะวางเป้าให้เราเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในงานขอให้วางเป้าในการที่สร้างเลยครับผู้นำเพราะว่าต่อไปนี้เราจะต้องเป็นผู้ดูแลแกะของพระเจ้าในพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าเรียกแกะตามไงตามชื่อถ้าเป็นกลุ่มใหญ่นี้จำชื่อไม่ได้หรอกครับถูกต้องไหมฮะแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มเล็กๆเนี่ยนะครับก็ผู้เลี้ยงแกะย่อยๆเหล่านั้นเขาย่อมรู้จักอะไรธรรมชาติของแกะนิสัยของแกะของแต่ละตัวที่จะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างดีแต่ว่าการดูแลในภาพใหญ่ๆและก็คนเดียวดูแลเป็นพันคนนี้แต่ต้องเขาไม่ได้ไม่รู้จักชื่อของเขาและก็ไม่รู้จักลักษณะนิสัยของเขาและก็ไม่รู้จักปัญหาอย่างลึกซึ้งของเขาไม่รู้ความเชื่อของเขาเป็นยังไงไม่รู้ถึงจุดอ่อนของเขาเป็นยังไงจุดแข็งของเขาเป็นยังไงความสามารถส่วนตัวของเขาเป็นยังไงเขาจะมารับใช้พระเจ้าได้ยังไงไม่มีทางรู้จากการที่จะเอาคนกลุ่มใหญ่ดังนั้นเราต้องเข้าใจถึงว่าการที่เรามีกลุ่มเซลล์ปรัชญาของมันก็คือว่าเราต้องการเตรียมธรรมิกชนให้ไปสู่การรับใช้ผมจึงอยากจะเน้นในวันนี้นะครับขอให้พวกเราแต่ละคนเนี่ยนะครับได้อธิษฐานและก็ตั้งใจนะครับประการแรกก็คือว่าเราต้องการเป็นผู้อภิบาลที่ดีหลังที่สองเราต้องตระหนักว่าเราไม่สามารถอภิบาลคนหลายร้อยคนมากมายอย่างนี้นะครับที่พระเจ้าส่งมาให้เนี่ยยังมีประสิทธิภาพได้เลยถ้าไม่ได้ถูกแบ่งออกเป็นโซนไม่ได้ถูกแบ่งออกเป็นอะไรครับกลุ่มย่อยๆที่ช่วยกันดูแลแกะของพระเจ้าแกะนี้ไม่ใช่เป็นแกะของเรานะฮะไม่ใช่เป็นของเราบางทีเนี่ยเรามักจะตกในการทดลองก็คือว่าระบบของโลกก็คือว่าหน้าที่ใครหน้าที่มันเรามองดูว่ากิจการต่างๆมันเป็นแต่เพียงหน้าที่แต่ว่าเราไม่ได้มองถึงเห็นอะไรครับคุณค่าของคนมันไม่ใช่เป็นแต่เพียงเรื่องการที่จะให้ทำงานได้เสร็จเป็นเรื่องๆแต่เป็นเรื่องที่เราจะสัมผัสลูกแกะที่พระเจ้าได้ทรงโปรดให้แก่เราผมจึงไม่ได้สนใจอย่างที่ผมบอกว่าโอ้โหเราจะมีใหญ่โตให้คนทั้งหลายได้เห็นว่าเรามีกี่พันคนอะไรต่างๆแต่สิ่งที่ผมสนใจก็คือว่าแกะที่พระเจ้าให้พระเจ้าฝากเรานั้นน่ะได้รับการดูแลอย่างดีหรือเปล่านั่นเป็นหัวใจของเราและสำหรับเฉพาะยิ่งคริสตจักรที่มีสมาชิกไม่เยอะเนี่ยนะฮะ
ก็โอกาสที่จะไปดูแลได้ง่ายเนี่ยนะเราคิดอย่างไรที่จะพัฒนาตรงนี้ผมก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีนะครับและก็จะได้เข้าใจธรรมชาติแกะผมอยากจะขอให้เราเนี่ยไปหากลุ่มคน5คน6คนเนี่ยไปเลี้ยงและจากการร่วมสามัคคีทำกับเขา5คน6คนคุณจะเริ่มต้นรู้เลยว่าผมเองเนี่ยจากการรับใช้พระเจ้ามาหลายปีเนี่ยก็ต้องขอบคุณพระเจ้านะฮะที่พระเจ้าไม่ได้หย่อนผมจากนะฮะจากข้างบนนะจากคอลงมานะครับแต่ว่าพระเจ้าใช้ผมเนี่ยทำการคริสตจักรสร้างคริสตจักรจาก 2-3 คนขึ้นมาจากกลุ่มเล็กๆขึ้นมานะก็นี่เป็นมีโอกาสนะผมถือว่านี่เป็น privilege ที่พระเจ้าให้คือบางคนนี่อาจจะเข้าพระเจ้าเมตตาเขานะฮะโดยที่หมายก็ปุ่มปั่มมาเขาได้เข้ามาเป็นแล้วฮะศรีบาลดูแลโบสถ์ใหญ่เลยแต่พระเจ้าไม่อนุญาตให้ผมเป็นอย่างนั้นจะให้และการที่ผมผ่านอย่างนี้เนี่ยนะทำให้ผมได้เรียน3สิ่งด้วยกันจากการที่อยู่กับพี่น้องคริสเตียนในกลุ่มนี้ด้วย1ผมได้เรียนรู้จักคนถ้าจะถามว่าผมชอบงานศิลปะไม่ชอบเลยในนิสัยส่วนตัวเนี่ยนะผมเคยบอกกับภรรยาตั้งแต่ก่อนงานผมจะเป็นผู้ประกาศตลอดชีวิตมาอยู่เป็นที่นะก็บอกกับคุณจะพิจารณาก่อนตั้งแต่มาเลเซียว่าคุณจะต้องเดินทางไปกับผมนี่เป็นแผนการของผมไม่ใช่แผนการของพระเจ้าวางแผนการของผมไว้แต่ไม่เวิร์กและเมื่อผมได้เริ่มต้นที่จะทำงานเป็นผู้อภิบาลเนี่ยนะครับนอกเหนือจากการเทศนาฟื้นฟูสิ่งที่ผมได้ก็คืออะไรผมเรียนรู้จักคนไม่มีงานไหนนะครับที่ทำให้เราได้เรียนรู้จักคนนะฮะชนิดต่างๆได้ดีเท่ากับการเป็นนะการเป็นศิลปะคนแต่ละคนเนี่ยนะฮะหาเหมือนกันไหมสักคนฮะเราการที่จะเรียนที่จะรักเขารักเขายอมเขาเรื่องอะไรต่างๆพวกนี้ยากอะยากส์แต่ก็หูพดหน่อยยากมากๆเลยแต่ว่าโดยการทำอย่างนี้ทำให้เราได้เรียนรู้จักว่าคนนี้มีนิสัยหลากหลายมีความอ่อนแอและมีความแข็งแรงไม่เหมือนกันและคนเหล่านี้นำมาสู่การหล่อหลอมตัวของเราใช่ไหมพวกเขาเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าที่ผมเป็นอย่างที่ผมเป็นทุกวันนี้ก็คือสมาธิได้ช่วยนะครับมาหล่อหลอมผมนะในนั้นผมไม่เป็นอย่างที่ผมเป็นสมาธิได้เข้ามาหล่อหลอมทำให้เกิดความเห็นอกเห็นใจมีความอดทนมีความอดกลั้นนะยอมให้เขาด่าบางทีผมก็โกรธนะผมก็บอกไอ้พวกนี่อะไรวะเรื่องอะไรจะต้องมายุ่งกับเราทำไมเราต้องทุ่มเทมากมายขนาดนี้เพื่อเขาเขาไม่ได้เป็นญาติโกโหติกาเราที่บอกคนละนามสกุลเกิดคนละที่แต่ว่าเมื่อเข้ามารับใช้พระเจ้าแล้วความรักของพระเจ้าที่อยู่ข้างในมันหล่อหลอมคนเหล่านั้นได้เข้ามาหล่อหลอมเราความไม่เหมือนของเขาความรู้สึกของเขาความอ่อนแอของเขาความดีของเขาความเลวของเขาอะไรต่างๆนี้เอาเข้ามาทำไมไม่ในส่วนหล่อหลอมถ้าเราอยากจะเป็นคนดีงานอภิบาลเนี่ยนะครับไม่ช่วยให้เราเป็นคนดีก็กลายเป็นคนเลวที่สุดเหมือนกับรถติดนะฮะ
รถติดถ้าไม่ทำให้เราเป็นคนอดทนก็ทำให้ใครเป็นคนเสียคนเบรกแตกนะพวกฝรั่งบอกว่ารถติดในเมืองไทยเนี่ยนะถ้าไม่ช่วยให้ทำ patient ให้มี patient หรือความอดทนก็ lose all the patient ก็คือว่าอารมณ์เสียกระบะแตกงานอภิบาลนอกจากทำให้เราได้เรียนรู้จักคนและคนเหล่านั้นช่วยหล่อหลอมเราแล้วทำให้เราได้เรียนรู้จักอะไรทำให้เราเรียนรู้จักตัวเองผมไม่เคยรู้ว่าตัวผมเป็นคนชนิดไหนนะจริงๆนะคุณไม่เคยรู้เลยฮะว่าหมามีนิสัยยังไงจนกว่ามันจะกระดูกโยนลงไปใช่ไหมสถานการณ์เนี่ยใช่ไหมบางทีหมามันยิบนะหูตูดมันยิบกับเราเนี่ยนะพอโยนอะไรครับกระดูกลงไปแล้วมันถอยเราจะไม่รู้จักนิสัยของเรานะว่าเรานิสัยจนกว่าเราแล้วไปเผชิญกับคนหลากหลายการตอบสนองของเรานะต่อความหลากหลายแบบนั้นทำให้เรารู้จักว่าเอ๊ะเราเป็นคนดีจริงหรือเปล่าเรามีความรักจริงหรือเปล่าเรามีความอดทนจริงหรือเปล่าเรารักพระเจ้าจริงหรือเปล่าเรารักคนเหล่านั้นจริงหรือเปล่าคนเหล่านั้นนะที่ยืนอยู่ต่อหน้าหรือล้อมรอบเรามันช่วยหล่อหลอมทำให้เรารู้จักมันเป็นกระจกทำให้เราเห็นตัวของเราบางทีเราไม่เห็นว่าเราเป็นคนชนิดไหนจนกว่าเราเข้าไปอยู่ในสถานการณ์นี้อาจารย์เปาโลเนี่ยเมื่อแกถูกบีบแล้วสิ่งที่ออกมาคืออะไรพระคริสต์สิ่งที่ออกมาจากเปาโลบีเท่าไรพระคริสต์ก็ยิ่งออกมาบีเท่าไรพระคริสต์ก็ยิ่งออกมายิ่งถูกบีพระคริสต์ก็ยิ่งออกมาทีนี้นะสถานการณ์ที่คนบีบเรามันจะได้บอกว่าอะไรมันออกมาจากเราอะไรมันออกแต่ด้านการเป็นงานอภิบาลที่ช่วยมากนะฮะทำให้เรารู้จักตัวเราและสุดท้ายก็คือว่างานอภิบาลเนี่ยนะครับทำให้เรียนรู้จักพระเจ้าผมยังไม่เห็นงานอันไหนนะฮะที่จะช่วยทำให้ผมรู้จักพระเจ้าได้ดีขึ้นหัวใจของพระเจ้าดีเท่ากับการเป็นศิษย์ศิษยาภิบาลดังนั้นในวันนี้ก็จึงอยากจะฝากเรื่องของหัวใจนะแห่งการเป็นผู้อภิบาลเมื่อเราก้าวเข้ามาสู่อาณาจักรแห่งการรับใช้ในการเป็นอภิบาลอันนี้จะเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับที่เราจะต้องตระหนักนะครับโอเคเราจะอธิษฐานด้วยกันนะฮะขอให้หัวใจแห่งการอภิบาลของพระเยซูคริสต์นะครับได้เข้ามาหล่อหลอมชีวิตของเราเราก็จะรักเราก็จะห่วงใยและเราจะคิดพระเจ้าถามเราคิดอย่างไรคิดเราคิดอย่างไรเกี่ยวกับการทำงานเป็นอภิบาลเราคงจะตอบได้นะครับไม่มีใครคิดแทนใครได้เราต้องคิดโอเคครับเราพิจารณา